โรงเรียนบ้านแม่ตะมานตั้งอยู่เลขที่7หมู่2ตำบลกื้อช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2มีเนื้อที่รวมกันทั้งหมด16ไร่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งสิ้น219คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนบริหารงานโดยนายประพันธ์บุญวันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน